ช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางประกอบ9 International ช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพเสาร์นี้เราจะพูดถึงเรื่องของสัญญาณอันตรายลูกของเรานั้นมีการพัฒนาการที่ช้าวันนี้ค่ะเรียนอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กแพทย์หญิงวัชิราพรพรหมจิตติพงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะเรื่องของการพัฒนาการช้าของเด็กอันนี้พูดตั้งแต่อายุเริ่มแรกเกิดหรือว่ายังไงคะค่ะก็ตั้งแต่แรกเกิดค่ะอ๋อค่ะจนถึงจริงๆก็คือจนถึงโตเป็นวัยรุ่นได้เลยอะค่ะค่ะโอเคถ้างั้นดูเป็นทีละสเต็ปดูยังไงคะคุณหมอค่ะโดยทั่วไปนะคะคือปกติแล้วเนี่ยค่ะพัฒนาการเราจะแบ่งได้เป็น4ด้านใหญ่ๆก็คือกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะแล้วก็คือการใช้มือแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองแล้วก็การเข้าสังคมนะคะแล้วก็พัฒนาการด้านภาษานะคะซึ่งแต่ละช่วงอายุเนี่ยเด็กก็คือจะทำได้มากน้อยเนี่ยแตกต่างกันในแต่ละคนแต่เราก็จะมีเกณฑ์ค่ะว่าเมื่อไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเฝ้าระวังละนะคะยกตัวอย่างเช่นแรกคลอดเนี่ยยังอาจจะยังจ้องหน้ายังมองไม่ได้นะคะยังมองไม่เห็นชัดแต่จะต้องเริ่มชันศีรษะได้สักเล็กน้อยนะคะเมื่อแรกเกิดใช่ค่ะก็จะต้องยกคอได้นิดหน่อยแต่ว่าถ้า2เดือนเนี่ยถ้าลูกเราเนี่ยยังไม่จ้องหน้าไม่สบตานะคะไม่ยิ้มแล้วก็ยังชันคอไม่ได้อันนี้เนี่ยถือว่าสงสัยว่าจะช้านะคะถ้าเกิดสมมติว่าเด็กบางคนไปพบบางอย่างที่พัฒนาช้าแต่ไม่ใช่ทุกอย่างแก้ได้ไหมคือก็ต้องดูสาเหตุค่ะว่าเขาช้านั้นเป็นช้าด้านไหนแล้วช้าจากอะไรเพราะว่าที่เราเจอเนี่ยที่ส่วนใหญ่ที่เจอเลยนะคะคือเป็นจากตัวเด็กเองโครโมโซมเด็กผิดปกตินะคะมีการภาวะน้ำหนักตัวน้อยตั้งแต่แรกคลอดก่อนกำหนดหรือว่าเป็นสมองพิการหรือว่าสมองผิดปกติซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราคงจะแก้ไขสาเหตุเนี่ยอาจจะยากนะคะแต่ถ้าเกิดควบคู่ไปกับการกระตุ้นพัฒนาการที่เหมาะสมตั้งแต่เนิ่นๆยกตัวอย่างเช่นน้องที่มีภาวะดาวซินโดรมที่หน้าตาจะดูออกชัดเจนพวกนี้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยจะช้าอยู่แล้วโดยเฉลี่ย2ปีช้ากว่าเด็กวัยปกติใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคลอดมาเจอปุ๊บเราก็กระตุ้นพัฒนาการตั้งแต่เนิ่นๆเลย2เดือน4เดือน6เดือนเรามากระตุ้นพัฒนาการตั้งแต่เนิ่นๆพวกนี้เนี่ยพัฒนาการเขาก็จะสามารถใกล้เคียงกับเด็กปกติได้อ๋อกลับมาทันได้ค่ะหัวข้อวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องสัญญาณอันตรายลูกของเราพัฒนาการช้านั้นจริงๆมีเรื่องราวอีกมากมายสัปดาห์หน้าค่ะเราจะต้องเรียนเชิญแพทย์หญิงวัชิราพรพรหมจิตติพงศ์มาคุยกันต่อสำหรับสัปดาห์หน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ